สวัสดีครับวันนี้ก็คงพักวินิมัวไว้ก่อนนะมาดูอีกเทพหนึ่งก็เป็นวงเมทัลนะครับในยุค80-90ก็ออสซี่ออสบอร์นครับเพลงนี้ก็เล่นอยู่ที่คีย์ใช้เอฟชาร์ปในคีย์เอฟชาร์ปเยอะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเพลงอมตะเพลงนี้ก็คือนอกจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของลุงออสซี่แล้วเนี่ยก็ยังมีกีตาร์ครับที่เป็นตำนานอย่างเลดี้โรสครับก็ได้เล่นลิฟต์สวยๆไว้อย่างเช่นผมไม่รู้ว่าในแถบหรือในส่วนของโลกที่เขาเล่นกันเขาทำยังไงครับแต่ในส่วนที่ผมฟังแล้วก็พอจับประเด็นได้แล้วก็จับในไอเดียความคิดของเขาได้ก็เล่นประมาณเนี้ยเห็นมือกีตาร์คนนี้ก็คือสักวายเนี่ยเขาจะฮาร์โมนิกตรงนี้แรงมากนะฮะออกนี้เลยนะฮะแจ็คอีลีก็เล่นลิฟแบบนี้แหละฮะแต่ว่าก็จะมีลูกเล่นของลิฟแบบซึ่งที่ผมเอามาแนะนำนี่ก็จะเป็นลักษณะโดยพื้นเบสิกที่สามารถไปเล่นได้ในเพลงครับดูนะครับครับตัวนี้ก็จะมีโยกนิดหนึ่งตอนเวลาเขาใช้คลิปสันสีขาวเวทีเขาจะใช้วิธีการหักคออย่างนี้นะฮะกีตาร์ถ้าคอไม่แข็งแรงอย่าไปทำนะเดี๋ยวคอหักนะฮะตัวนี้ก็ A ฮะคุณไหมเพลงอะไรฮะอิทธิพลจากออสซี่ออสบอร์นนะครับมาดูกันช้าๆตรงนี้ก็จะปลุกไว้ครับลองทำกันดูนะครับตัวนี้ท่อนก็เป็นเพนเทลิกธรรมดากลับมาที่ A นะครับลิฟต์พีอยู่เท่านี้ก็เล่นได้กับจะทำเพลงแล้วนะครับตามจังหวะที่เขาร้องนะครับอย่างนี้นะฮะโครมาติกไปเรื่อยทีละตัวก็เป็นลูกเล่นที่อยู่ในเพลงนะครับก็ดูก็ศึกษาไปใช้ได้นะมาดึงโซโล่
นี้เขาก็จะเป็นพูลออฟตลอดไหมก็เล่นประมาณนี้นะฮะสำหรับลิฟท์เท่านี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูชายทีนึงว่าเสียงมันบุ๊ดบุ๊ดนี่นะแจ็คมันไม่ลงมาดูโซโล่กันนะครับก็เริ่มตรงตำแหน่งนี้นะฮะรักษาอย่างนี้แล้วรักษากระติ่มนะฮะไม่รู้เขาเล่นยังไงนะแต่ว่าผมก็เล่นให้ดูแล้วก็แนะนำลองใช้อย่างนี้ฮะมันก็เท่ดีเหมือนกันฮะสลับจิ้มแล้วก็สลับเบิ้ลฮะตรงนี้ก็เป็นลิกาโต้ถอยไปไม่ใช่ลิกาโต้เป็นพูลออฟเนี่ยก็ลิกาโต้แหละเป็นโครมาติกนะฮะตรงนี้ก็เป็นเพนทอนิกนี่ก็เป็นไมเนอร์ธรรมดาครับนะเอาใหม่นะผมเล่นช้าช้าทีละต้นก็จะงงเลยเหมือนกันนะก็มีเท่านี้นะฮะเอาใหม่ทีนะตรงนี้ขอโทษนะฮะไม่ใช่เป็นเพนโทนิกนะเป็นไมเนอร์ธรรมดาเลยล่ะเมเจอร์เมเจอร์นะฮะดูนะฮะนะนะฮะดูโพสิชันนี้ดูหลายรอบนะแล้วก็จะเข้าใจแนวคิดวิธีการเล่นของเขาก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วเป็นลูกเล่นเป็นลิฟ
ลิกที่ค่อนข้างจะคลาสสิกอมตะทีเดียวนะครับแล้วก็ในหลายๆส่วนของวงการกีตาร์ก็ยกย่องให้เลดี้โรสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแนวคิดต้นกำเนิดแบบนีโอคลาสสิกเหมือนกันเพราะว่าลูกเล่นลูกอย่างเงี้ยฮะเลดี้โรสเล่นใส่ในเพลงมิสเตอร์คาร์รีเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ลูกเล่นอะไรที่เป็นแบบคล้ายๆเป็นอาร์เพจิโอเป็นลูกลิกพีมนะทางนิ้วไหลแบบยุคสมัยนี้เดียวก็สิบรุ่งเรืองมาจากเขาเช่นกันขอบคุณครับ